Vivo A90 Pro Plus เผยสเปค High End จัดเต็มด้วยเซ็นเซอร์กล้องใหญ่1นิ้วผสานกับชิปเซต Vivo V2 ใหม่ล่าสุดคุ้มพลัง Snapdragon 8 Gen 2และการชาร์จที่เร็วถึง80วัตต์เลยทีเดียวครับเรื่องมี4เผยภาพเรนเดอร์โชว์บอดี้ไร้เฉดสีสุดพรีเมียมโฉบเฉี่ยวตัวใหม่เตรียมเปิดตัวพฤศจิกายนนะครับมาพร้อมกับกล้อง AI 50ล้านพิกเซลและชิปเซตHario G99 กับแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์การชาร์จที่เวลเท่ากับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพร่ข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันเตรียมจะวนกลับมาถึงกระบวนการเปิดตัวนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือตระกูล X Series ของทาง Vivo ซึ่งข่าวนี้เนี่ยยังคงร่วมงานกับไซส์นะครับรุ่นนี้คือรุ่นของ Q Vivo X90 Series ที่จะมีการเปิดตัวในรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีข่าวๆกับมือถือรุ่นท็อปของ Vivo X90 Pro Plus ด้วยในเบื้องต้นนะครับระบุว่า Vivo X90 Pro Plus นั้นจะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 8 Gen 2ใหม่ล่าสุดให้ RAM มาตรฐาน LPDDR 5Xให้ ROM US 4.0 นะครับพร้อมกับหน้าจอ E6 AMOLED จากทาง Samsung หน้าจอ 6.78 นิ้วนะครับแบบลงโค้งมีความละเอียดระดับ 2K Refresh Rate 120 Hz กับแบตเตอรี่ 4,700 มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว80วัตต์พร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จแบบไร้สายนะครับ50วัตต์สำหรับตัวกล้องถ่ายภาพ Vivo X90 Pro Plus ตัวนี้จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กล้องความละเอียด50ล้านพิกเซลของ Sony MX989V ตัวใหม่ล่าสุดขนาด1นิ้ว Ultra Wide นะครับ48ล้านพิกเซล Sony MX598 Portrait 50ล้านพิกเซล Sony MX578 นะครับแล้วก็ Forest Grove นะครับ Photo นะครับ64ล้านพิกเซลของ Onivision OV64A มีมาตรฐานการซูม Optical 3.5 เท่า Hybrid 10เท่านะครับชิปเซต Vivo V2 IPS-P รุ่นใหม่Vivo X90 นั้นจะมีการเปิดตัวเป็นทางการภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งต้องรอติดตามกันต่อไปครั้งหนึ่งเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับเรียวมี10เป็นอีกหนึ่งโทรศัพท์มือถือนะครับที่บอแสหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวโดยล่าสุดนั้นมีการปล่อยภาพเรนเดอร์ของตัวเครื่องเรียวมี10ออกมาให้ชมกันนะครับเรียวมี10เนี่ยมาในดีไซน์ที่ขอบเหลี่ยมนะดูพรีเมียมนะครับพร้อมกับฝาหลังที่เงางามประกายไล่เฉดสีใหม่ทั้ง2สีเลยทีเดียว2สไตล์โดยตัวนี้จะมีกล้องหลัง AI คู่นะครับ50ล้านพิกเซลสำหรับตัวเรียวมี10คาดการณ์ว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.4 นิ้วกับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว 33 วัตต์ประกอบไปด้วยชิปเซต MediaTek Helio G99 ให้ RAM มา 8GB และ ROM 128GB แบตเตอรี่ที่ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับเรียวมีประกาศกำหนดการเปิดตัวเรียวมี10ภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะว่าจะมาพร้อมกันทั้งหมด3รุ่นไหมได้แก่เรียวมี10 10 Pro แล้วก็10 Pro Plus ครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้ไว้มาอัปเดตกันนะสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์รอต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย